ใครชอบกินเฟรนช์ฟรายบ้างยกมือขึ้นเลยคือส่วนตัวเพคก็ชอบนะมันกินง่ายดีแต่คุณแม่หลายคนที่ให้น้องๆกินเฟรนช์ฟรายค่ะเราอยากจะบอกว่าตัวเฟรนช์ฟรายมันมีข้อเสียหลายอย่างเลยนะคะนอกจากเจ้าเฟรนช์ฟรายจะทำให้อ้วนแล้วเขายังมีงานวิจัยศึกษาพบว่าในการทอดเฟรนช์ฟรายค่ะจะทำให้เกิดสารตัวนึงที่ชื่อว่าอะคริลามายด์ซึ่งสารตัวนี้ค่ะมันเป็นสารก่อมะเร็งนะคะมักพบในกระบวนการอาหารที่ผ่านกระบวนการแบบอุณหภูมิสูงๆเช่นปิ้งย่างทอดและยังไม่พอนะคะในเจ้าเฟรนช์ฟรายนั้นยังมีโซเดียมสูงรวมถึงมีไขมันทานหรือว่าไอไขมันเลวเนี่ยค่ะสูงมากอีกด้วยเพราะงั้นนะคะมันเลยไปเพิ่มโอกาสเสี่ยงในการก่อโรคหัวใจและหลอดเลือดได้แต่คุณแม่ก็สามารถไปลดความเสี่ยงในการเกิดโรคได้นะคะเช่นเลือกใช้มันฝรั่งสดหรือนำไปลวกก่อนที่จะนำไปทอดนำไปลวกน้ำก่อนที่จะนำไปทอดอะค่ะมันสามารถช่วยลดได้ถึง 50% หรือก่อนทอดใช่ไหมคะนำเฟรนช์ฟรายไปลวกในสารละลายกรดซิตริกอะค่ะจะสามารถลดสารก่อมะเร็งได้ถึง 80%